จันทบุรีเพราะเหตุการณ์นี้โหดมากเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วเห็นบอกว่าฝั่งนึงอ่ะเอาชื่อขอไปใช้เดี๋ยวนี้เขามีผ่อนโทรศัพท์เอาชื่อเพื่อนไปใช้ผ่อนโทรศัพท์แต่เองไม่ส่งเพื่อนก็เลยมาถามว่าเมื่อไหร่จะส่งชื่อฉันเป็นหนี้เดี๋ยวมันจะติดแบล็คลิสต์คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวๆหน้าโรงเรียนเบญจมานุสรณ์นะคะถนนแผ่นดินทองเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจคุณทวัชชัยบัวลาหลังจากที่เจ้าตัวถูกแทงแล้วตำรวจไปเจออ่ะกู้ภัยบอกโดนแทงทั้งหมด13แผลคนก่อเหตุเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมคะชื่อว่านายพานุวัฒน์ตำรวจเองเนี่ยไปตามจับกุมตัวในพานุวัฒน์เอาไว้ได้พานุวัฒน์รับสารภาพบอกผมแทงจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพานุวัฒน์กับทวัชชัยเป็นเพื่อนรักกันตามที่เล่าให้ฟังแล้วตัวของนายทวัชชัยคนตายยืมชื่อเพื่อนพานุวัฒน์เอาไปซื้อโทรศัพท์และปรากฏขาดส่งวันนี้เห็นบอกขับรถมาเจอกันกลางถนนแล้วลงจากรถมาแล้วคือแทงเขาเลยคือวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวมรินทร์ทีวีได้ภาพกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนี่ฮะในตัวอำเภอเมืองจันทบุรีจะเห็นนะฮะว่ากระบะสีขาวเนี่ยขับมาจอดบริเวณริมถนนแล้วจากนั้นเลี้ยวเข้าฝั่งซ้ายแล้วคนก่อเหตุลงจากรถมาพร้อมกับคนตายแล้วก็รุมแทงเลยจังหวะนี้นะฮะคุณผู้ชมครับลงรถมาพร้อมกันก่อนจะบรุมมาตุ้มโดยคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็คือพานุวัฒน์มีมีดอยู่ในมือ มาพร้อมกับนายประเนตรชัยโยเป็นคนขับกระบะหลังจากแทงทวัชชัยเสร็จปั๊บก็ขับกระบะคันสีขาวคันนี้หลบหนีไปเลยแล้วก็ทิ้งเพื่อนนอนตายอยู่ริมถนนแบบนี้ฮะซึ่งตอนแรกที่เจ้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้เนี่ย อ้างว่าเป็นเรื่องของการอยากจะได้ทรัพย์เขาแต่พอไปเจอเรื่องปมประเด็นผ่อนมือถือนะคะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นความแค้นล่าสุดวันนี้ภรรยาของคนตายบอกว่าจริงๆน่าจะเป็นการลวงกันด้วยซ้ำคุณผู้ชมแก๊งคนก่อเหตุโทรศัพท์มาชวนผัวไปกินเหล้าแล้วอ้างว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงซึ่งคนตายก็ปฏิเสธไปบอกโอ๊ยไม่อยากให้เลี้ยงก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือไม่รู้เป็นการลวงหรือว่าแค้นที่อยากจะชวนไปเลี้ยงเหล้าแล้วปฏิเสธเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาถามว่าเรื่องหนี้โทรศัพท์รู้ไหมรู้นะคะรู้ว่าแฟนน่ะไม่มีตังค์จ่ายแต่ก็พยายามทยอยผ่อนแทนเขาตลอดไม่น่าจะโหดเหี้ยมถึงขนาดแทงกันขนาดนี้อ่ะผมบอกว่าไงครับผมบอกว่ามากินเหล้าเป็นเพื่อนหน่อยกูเบิกตังค์มาแล้วเดี๋ยวกูเลี้ยงแล้วทีนี้ต้นก็เลยบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงได้ไหมมึงเช่าพักกูแทนได้ไหมเดี๋ยวกูต้องไปเอารถออกตังค่ารถกูยังไม่พอแล้วทีนี้โอก็ตอบกลับมาว่าได้โอเคแล้วเขาก็วางสายไปแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าแกเดี๋ยวเขาเอาพาไปให้โอ๊คดูแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเขารีบกลับเดี๋ยวเขามาเลยหนูก็เลยบอกเขาว่าทำไมไม่ไปพรุ่งนี้เช้าก็ปล่อยตรงนี้ได้ 3,000 แล้วก็เอาไปจ่ายค่ารถก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปส่งเขาตอนเช้าแล้วก็ค่อยแวะไปก็ได้อันนี้มันดึกแล้วเขาก็บอกหนูว่าไม่เป็นไรอยากเคลียร์ให้มันจบขณะเดียวกันพ่อของทวัชชัยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดใจเลยบอกว่าฆ่ากันขนาดนี้เป็นเพราะมันแค้นฝังใจถ้ามันไม่แค้นขนาดนี้มันไม่แทงลูกผม13แผลหรอกแล้วที่สำคัญคือไม่ได้แทงอย่างเดียวเอาค้อนทุบหัวซ้ำอีกคือผมน่ะแค้นแทนลูกนะแค้นจริงๆคนรู้จักกันไม่น่าจะทำกันแบบนี้มันไม่ดีแบบว่ามันลูกชายมันก็เห็นเพื่อนมาดีก็เลยชะล่าใจเนี่ยก็เลยคิดว่ามันมาดีด้วยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะประเด็นนั่นนะครับมาลูกชายนี่ถูกแทงบริเวณไหนบ้างครับรูดหลังเนี่ย10แผลก็ว่านะ10แผลแล้วก็ด้านหน้าอีก5แล้วก็ค้อนทุบหัวแค้นผู้ต้องหาไหมแค้นมากครับมันถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักอะมันก็เราก็ไม่ถึงแค้นถึงขนาดนี้เนี่ยค่ะคือสงสัยว่ามันมีปมมากกว่านี้เพื่อนรักกันเองโตมาด้วยกันน่ะแทงกันขนาดนี้มีเรื่องอื่นหรือเปล่าแต่จับได้แล้วนะคะ